สวัสดีครับกลับมาพบกับ Cat Fire IT ครับเวลาดีๆ1ทุ่มตรงนะครับกลับมาเจอกันกับคลิปเทคนิคดีๆนะครับเกี่ยวกับด้าน IT หรือรีวิวสินค้าด้าน IT ที่คุณผู้ชมได้จะได้ชมกันนะครับต้องบอกว่าวันนี้นะครับจะมาแชร์เทคนิคในการเปลี่ยนแท็บในการค้นหาใน Microsoft Edge จาก Bing เป็น Google ครับต้องบอกว่าหลายคนนะครับอาจจะใช้คอมพิวเตอร์ส่วนตัวเนี่ยคงไม่เคยเจอปัญหานี้นะครับแต่บางคนเนี่ยใช้คอมพิวเตอร์ในส่วนของเรียกบริษัทนะครับเขาห้ามติดตั้งอย่างเช่น Google Chrome ลงไปในตัวของโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับแต่เราเองไม่ค่อยถนัดในการใช้ Bing ใช่ไหมครับก็ต้องบอกว่าวันนี้เราสามารถแก้ไขในการเปลี่ยนเจ้า Bing ในการค้นหาเนี่ยเป็น Google ง่ายๆครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าขั้นตอนนั้นทำยังไงไปดูกันเลยครับครับก่อนจะไปดูในการตั้งค่านะครับก็ขออธิบายก่อนว่าทำไมจะต้องเป็น Google ในส่วนของการค้นหานะครับว่ามันต่างกันไหมกับ Microsoft Bing นะเดี๋ยวเรามาลองดูกันก่อนนะครับว่าเมื่อเราใช้ Google ในการค้นหากับถ้าเราใช้ Microsoft Edge และเป็น Bing ในการค้นหา wording เดียวกันเลยนะครับคำเดียวกันจะต่างกันไหมเป็นโควิด19นะครับสิ่งที่คุณเห็นเนี่ยฮะก็จะต่างกันนะครับมันเลยทำให้เห็นว่าเฮ้ยมันต่างกันนะอย่างเช่นถ้าพูดตรงใน Google เนี่ยก็จะมีเรื่องของสถิตินะครับให้เราเห็นแบบชัดเจนนะครับข้อมูลสุขภาพเรื่องของรายละเอียดหน่วยงานเนี่ยฮะแต่ในส่วนของ Bing เนี่ยก็จะเป็นข้อความนะครับซึ่งสถิติเนี่ยหรือข้อมูลเนี่ยอาจจะน้อยกว่านะครับจะเป็นในเรื่องของการพูดถึงข่าวอัปเดตคร่าวๆนะครับแต่ถ้าเป็นสาธารณะแบบเรียลเนี่ยผมยอมรับว่า Google เนี่ยในการค้นหาเนี่ยออกมาดีกว่านะครับแม้กระทั่งเรื่องเด่นเงี้ยเราก็จะรู้เลยว่าเอ้ยGoogle เนี่ยให้รายละเอียดเรื่องของการ wording ในการค้นหาได้ดีกว่าในมุมมองผมนะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับก็เลยกลายเป็นว่าถ้าผมเนี่ยชอบในส่วนการใช้ Google ค้นหาผมก็จะเปลี่ยนเจ้าตัว Microsoft Bing เนี่ยออกจากตัว Microsoft Edge ในการค้นหาทำยังไงอ่ะมาเริ่มเลยนะครับก็เข้าไปที่มุมขวาด้านบนครับนะครับกดไปที่ตรงนี้นะฮะจุด3จุดนะครับแล้วก็เข้ามาที่ setting ครับจากนั้นนะครับให้เข้าไปที่หัวข้อ privacy search นะครับแล้วก็ในส่วนของ app service นะครับแล้วก็เลื่อนมาด้านล่างสุดครับล่างสุดเลยนะหัวข้อ add bar and search นะครับจากนั้นนะครับคุณจะเห็นเลยนะว่าเนี่ยตอนนี้มันใช้ในส่วนของ Bing ในการค้นหาเปลี่ยนครับให้เป็น Google นะครับแล้วก็ทุก bar ไหมก็ถูก add bar เลยนะครับก็คือหมายความว่ากดมาปุ๊บเนี่ย add bar ปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัว Google นะครับให้เป็น default เลยปิดครับจากนั้นนะครับอันนี้อันเดียวกันนะเดี๋ยวผมกดนะครับเสิร์ชเหมือนเดิมหน้าตาเหมือนกันเห็นไหมฮะแต่เวลาเราค้นหาโควิดเดี๋ยวดูดิครับเห็นไหมฮะต่างกันเลยเห็นไหมอันนึงนี่ Microsoft Edge ทั้งคู่นะครับอันนึงใช้ Google ค้นหาอีกอันนึงใช้ Microsoft Bing ค้นหานี่แหละฮะในการขั้นตอนในการปรับเปลี่ยนนะครับเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของเราล่ะครับว่าเราชอบอันไหนนะครับในการค้นหารายละเอียดหรือข้อมูลยังไงบ้างนะครับในการค้นหานะครับถ้าชอบ Microsoft Bing ก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดต้องการเปลี่ยนเนี่ยอย่างต้องการให้เป็น Google นะครับก็ทำตามคลิปนี้ได้เลยครับครับและนี่ก็คือขั้นตอนในการเปลี่ยนแท็บค้นหาใน Microsoft Edge นะครับจาก Bing ให้เป็น Google นะครับซึ่งสามารถแก้ไขได้ตัวเองง่ายๆเลยครับก็ใครชอบคลิปนี้และเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วด้วยนะครับแล้วต้องขอบคุณทุกกำลังใจในการกดติดตามนะครับอยากสนับสนุนเรานะครับช่วยกด Subscribe กดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเรานะครับแล้วพบกันใหม่เวลา1ทุ่มตรงครับกับ Cat Fire IT คลิปดีๆต้องมีเราครับ